ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์กลับมาช่วงนี้ค่ะไทยเมาส์ทูเมาส์นะคะเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะมาเมาส์กันเรื่องที่เป็นเรื่องของบุญด้วยนะคะแล้วก็เรื่องเป็นความช่วยเหลือด้วยนะคะอัปเดตกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณโดมมาตินนั่นเองค่ะหลังจากที่เรียกว่าคุณโดมมาตินเนี่ยก็เคยมาเจอเราที่สถานีหลายครั้งนะจะเป็นตั้งแต่ในคราวก่อนก็งานไหว้ครูของสถานีเนาะแล้วก็มีการมาฝากผลงานเพลงกันด้วยกับฉันกลับมาแล้วนั่นเองนะคะกับการทำงานร่วมกันของค่ายรถไฟดนตรีนั่นเองนะแล้วก็ล่าสุดหลายๆคนเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากเลยสำหรับพี่โดมมาตินนะคะที่เรียกว่าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะหลังจากมีอาการอาหารเป็นพิษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางด้านคุณโดมมาตินนะคะก็ได้มีการโพสต์เรื่องราวลงไปใน Facebook ส่วนตัวกันด้วยกับเรื่องราวของอาการป่วยของพี่เขานั่นเองนะคะใจความสำคัญเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาก็ขึ้นมาเลยว่าขออนุญาตอัปเดตสักนิดนะครับหลังจากที่ทุกท่านทราบข่าวเบื้องต้นเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษของผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านเนี่ยได้อุ่นใจว่าผมคงจะหายเป็นปกติดีแล้วเพราะว่ารูปนะคะผมก็ลงรูปที่ออกกำลังกายบ้างล่ะก็ดูร่างกายปกติดีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอะไรแอบแฝงอยู่ในร่างกายที่ผมเองก็คาดไม่ถึงว่ามันจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงณปัจจุบันเพราะว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลหาดใหญ่เนี่ยท่านก็แนะนำให้ผมทำ CT สแกนสมองนะคะแบบเบื้องต้นก่อนเพราะว่าผมเนี่ยถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเพราะมีอาการชักแล้วก็เกรงแถมมาด้วยนะคะตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้สึกตัวเลยพอมาเห็นภาพย้อนหลังค่อนข้างตกใจมากเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะและแล้วนะคะเขาก็บอกว่าได้พบเนื้องอกในสมองนะคะฝั่งขวาเยื้องมาทางด้านหน้านะคะคือเขาก็อันนี้เป็นคำพูดที่พิมพ์ใน Facebook เนาะเขาบอกแม่เจ้านะคะขนาดเนี่ย5 คูณ 4.8 คูณ 4.8 นะขนาดเนี่ยก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะถึงมิน่าเขาบอกถึงมิน่าแหละแบบปวดหัวแป๊บๆนะคะใครที่ปวดหัวบ่อยๆเนี่ยก็ลอง TC สแกนดูนะคะลองเช็คดูนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่สูงมากเท่า MRI นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ถูกส่งกลับโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะคุณหมอแนะนำให้ผมเนี่ยทำ MRI อีกครั้งเพื่อความละเอียดในการรักษานะคะหลังจากที่ได้เจอคุณหมอหลายครั้งนะคะก็ได้นัดหมายคุณหมอในวันผ่าตัดนะคิวจริงๆเนี่ยได้เดือนกรกฎาคมคือเดือนหน้านะคะแต่พอคุยอาการนะปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าให้นัดผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะเพราะว่าขนาดเนี่ยมันรอไม่ได้หมายถึงขนาดของเนื้องอกในสมองเนี่ยนะคะค่อนข้างใหญ่มันรอไม่ได้แล้วนะคะเอาเป็นว่าผมเนี่ยจะต้องเข้าแอดมิดวันที่14ถึง16มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ผ่าตัดก็คือวันที่17มิถุนายนนะคะซึ่งปลอว่าขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานนะน้องฮักน้องปอน้องอาร์ตนะที่จัดงานทำบุญร่วมชาติอันเตอร์เฟสติวัลนะคะแถมน้องเมธนะคะอีกคนที่มาดูแลช่วงที่เข้าโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนักดนตรีนะคะทั้งหมดทั้งมวลทุกวงทุกวงนะคะทุกท่านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนจะจัดงานเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้บอกว่าทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรจุดประสงค์อะไรนะคะแต่ได้แสดงเจตจำนงมาร่วมช่วยกันนะในวันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการเพลงบ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีสวัสดิการใดๆนะคะมารอรับนะคะก็คือง่ายๆเลยโครงการเนี้ยมันจะน่าจะแบบช่วยหลายๆอย่างว่างั้นเถอะมีสวัสดิการมารองรับนะคะแล้วก็ช่วยเหลือนักร้องนะคะประมาณจะสื่อว่าในวงการนักร้องของประเทศไทยอะค่ะยังไม่ได้มีสวัสดิการที่ชัดเจนมารองรับในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของเหล่าบรรดานักร้องที่อาจจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะเขาก็เลยบอกว่าอาจจะต้องเริ่มต้นจากจุดเล็กๆของการรวมตัวกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะทางกลุ่มของ
Alternative Connection นะคะก็ได้โพสต์นะคะลงไปในเพจ Facebook นะคะเรื่องราวของการจัดงาน Outer Festival 2562นะคะทำบุญร่วมชาติซึ่งถูกจัดขึ้นอย่างเร่งด่วนนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากศิลปินในยุค90แล้วก็อื่นๆเนี่ยกว่า30ศิลปินด้วยกันนะคะที่จะมาเล่นในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยที่พี่ๆศิลปินเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะทั้งที่เขาเองเนี่ยยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าจะเล่นแล้วไปช่วยใครแต่ล่าสุดเนี่ยพอทราบข่าวนะคะอาการของพี่โดมมาตินเนี่ยว่าค่อนข้างที่จะเป็นหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแน่นอนนะงานนี้พวกเขาก็จะนำรายได้จากการขายบัตรนะคะมอบให้กับทางด้านของคุณโดมมาตินนะคะแล้วก็มีการอัปเดตยอดบัตรล่าสุดตอนนี้เขาบอกว่า110ใบนะคะบัตร VIP 1ใบออกไปแล้วนะคะแล้วก็เสื้องานเนี่ยที่ผลิตเท่ากับที่สั่งจองเท่านั้นเนาะ25ตัวนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังสามารถสั่งซื้อในเรื่องของเสื้อเนี่ยมาเรื่อยๆได้เลยแล้วก็เขาเนี่ยจะรวบรวมเงินนะคะไปมอบให้กับทางของพี่โดมเนี่ยในวันที่14มิถุนายนแล้วด้วยค่ะใช่แล้วค่ะจองบัตรล่วงหน้าได้เลยนะคะซื้อบัตรได้ที่เพจที่เดียวนะคะก็คืออินบ็อกซ์ไปทางเพจด่วนเลยนะคะสถานที่เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเล็กนะคะคือบรรจุได้แค่500คนเท่านั้นนะคะราคาเนี่ยจาก550บาทเหลือ350บาทนะคะถูกสุดๆเลยนะคะแล้วก็หมดเขต Early Bird เนี่ยก็คือ13มิถุนายนเท่านั้นนะคะรายได้ทั้งหมดที่จำหน่ายบัตรนะจะมอบสู่กิจกรรมการกุศลทั้งหมดเนี่ย 100% เลยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใดๆนะคะค่ะสำหรับใครที่บอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าจอง Early Bird ไม่ทันไม่ได้ราคาพิเศษไม่เป็นไรนะคะคุณสามารถไปซื้อราคา550บาทที่หน้า งานก็ยังมีขายอยู่นั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วก็งานจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้แล้วนะคะเขาบอกว่าเจอกันแน่นอนเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนโอ้คุณนานมากนะคะที่ At About Studio นะคะแถวๆเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานั่นเองนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook นะคะของ Outer Festival 2562ทำบุญร่วมชาตินั่นเองค่ะนะคะหรือว่าจะเข้าไปส่องผ่านทางเฟซของคุณโดมมาตินก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใช่แล้วค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะ ไทยๆ Club Club สำหรับคนรักเสียงเพลง